สวัสดีนะครับอยู่กับผมนะครับวชิรเมธเนศสถิตพงศ์นะครับอาจารย์ประจำอ e ีฟินสคูลนะครับวันนี้เราอยู่กันในหัวข้อ Reverse r e p o สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์กระทบฟันโฟอย่างไรนะครับส่วนตัวแล้วผมเป็นคนชอบศึกษาข้อมูลพวกอะาไราใหญ่หรือที่ผมเรียกว่าเป็นเงินต่างชาติหรือเป็นเงินที่ผมเชื่อว่าเขาจะเป็นการลงทุนที่ชาญฉลาดแต่ว่ามีจุดอ่อนที่ว่าเงินเยอะเคลื่อนไหวช้าทําให้ทิ้งร่องลอยอยู่บ้างอันนี้เป็นสิ่งที่ผมชื่นชอบแล้วก็ศึกษาเพราะฉะนั้นเคสของ Reverse Rio ทีเปป็นระวัติศาสตร์จริง นำมาทําเป็นหัวข้อนะเพื่อว่าเราจะได้มาดูเอ๊ะแล้วฟันโฟมมันกระทบยังไงมันยืนยันความคิดเราอย่างไรนะครับอ่ะผมจะเอาแบบสั้นตรงกระชับนะผมว่าหลายคนอาจจะรู้จัก r e เวิร์ส i ิ p o บ้างแต่ผมอธิบายแบบเข้าคล้าวแล้วกันมันเป็น,นกลไกในการเพิ่มลดสภาพคล่องระหว่างธนาคารกลางกับธนาคารพาณิชย์แล้วกันนะโดยมี ตาสานนี่นะครับโดยอ้างอิงดอกเบี้ยรายวันนะเพราะว่าธนาคารพาณิชย์เนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยบางครั้งเขาก็ต้องการเงินหมุนถูกไหมอ่าเพราะว่ามันอาจจะมีคนถอนเงินฝากเงินนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยในในแต่ในแ,แ,แต่ละวันนะครับบางครั้งก็อาจจะหมุนสภาพคล่องไม่ทันก็จําเป็นที่จะต้องอ่ากู้ยืมพวกเนี่ยสมมติกู้ยืมจากเฟดอ่าเอามาใช้สภาพคล่องระยะสั้นซึ่งที่ผ่านมาในเฟดเขาก็ทํา QE อยู่แล้วแล้วก็ส่งเงินไปที่ธนาคารพาณิชย์ถูกไหม ก็คือเรียกง่ายว่าก่อนหน้านี้มันมีปัญหาเรากลัวว่านี้มันจะเสียธนาคารจะรับไม่ไหวหลังจากเหตุการณ์2008แล้วก็มีการทําเทสว่าธนาคารจะรับไหวไหมถ้าเกิดว่ามันเกิดบับเบิ้ลรายได้ขาดเงินสำรองจะพอไหมเกิดว่าประชาชนจะมาถอนเงินกลัวแล้วถอนไม่ได้ธนาคารจะเจ๊งไปงั้นธนาคารกางก็ต้องอุ่มก็ใช้วิธีการทํา QE กดดอกเบีย้ยต่ําแล้วก็ใส่เงินเข้าไปที่ธนาคารพาณิชย์ เหมือนอุ้มธนาคารทางอ้อมไม่ต้องกลัวว่าเงินสดจะไม่มีนะไม่ต้องแห่มาถอนกันถ้าเกิดว่าใครมาถอนก็มีเงินนะจะได้ไม่ต้องกลัวนึกออกไหมเพราะว่าธนาคารจะเจ๊งก็แต่เมื่อทุกคนแห่มาถอนเงินเพราะความจริงธนาคารไม่ได้มีเงินสดตามที่ฝากจริงเพราะว่าธนาคารเอาเงินที่ฝากไปปล่อยกู้อยู่ <c oughs> นั่นเองอ่าที่ไปที่มาเนาะ <c oughs> อ่ะเข้าใจคร <c oughs> าวนี้ไอ้ข่าวที่เกิดขึ้นว่า รีเวิร์สลิปโปสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่การใส่เงินเข้าไปในระบบเพราะเราทํา QE มา10กว่าปีแล้วจริงๆร,รอบนี้เป็นการถอนเงินออกจากระบบอ่าก็เรียกง่ายๆว่าเราทํา QE มานานแล้วก็มีข่าวว่าจะลด QE จะดึงเงินกลับซึ่งถามว่าไอาการที่เราทํา QE มายาวนานน่ยมันทําให้การลงทุนทั่วโลกอยู่ในสภาวะติดกับดักสภาพคล่องก็คือเงินล้นแล้วก็ไปลงทุนแล้วทําให สินทรัพย์ลงทุนทุกอย่างมันแพงอยู่ในในปัจจุบันแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเราใช้ทำ QE และทำอยู่บนทาอยู่บนตลาดทุนค่อนข้างเยอะเงินเนี่ยไหลลงไปภาคเศรษฐกิจจริงค่อนข้างน้อยถ้าเราเข้าใจภาพเนี่ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูภาพเนี่ยจะอธิบายได้ง่ายขึ้นยกตัวอย่างนะอย่างที่ผ่านมามันเป็นเส้นสีดําก่อนธนาคารกลางก็อัดฉีกเข้าไปธนาคารพาณิชย์ธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็เอาไปปล่อยกู้ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็ปล่อยกู้ภาคธุรกิจโดยตรงซึ่งถ้าปล่อยกู้ภาคธุรกิจโดยตรงมีข้อดีคืออะไรปล่อยกู้ภาคธุรกิจโดยตรงเนี่ยมันจะเกิดเงินเนี่ยมันจะไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจจริงเพราะว่าเจ้าของธุรกิจเนี่ยก็จะไปจ้างงานไปซื้อของนะไหมเงินในระบบเศรษฐกิจจริงก็จะดีแต่บางเอิญนว่าเศรษฐกิจมันชะลอตัวแล้วก็กลัวเป็นหนี้เสียมันก็เลยปล่อยกู้เนี่ยน้อยนึกออกเรอเปล่ไหม แล้วบริษัทที่มั่นคงแข็งแรงก็ไม่ค่อยอยากจะกู้เท่าไหร่ถ้าเกิดว่ากังวลว่าถ้ากู้ไปแล้วเดี๋ยวดอกเบีย้ยขึ้นจะไม่คุ้มอ่าอันนี้เป็นเหตุผลที่ว่าเฟดเนี่ยเลยพยายามจะบอกว่าดอกเบีย้ยไม่ขึ้นสองสสาปีเลยนะคุณสบายใจได้นะที่ผ่านมาเนาะเสร็จแล้วเงินเนี่ยมันก็ล้นโลกเพราะว่าส่วนหนึ่งมันก็ปล่อยกู้ผ่านบริษัทหลักทรัพย์เราสังเกตว่าถ้าเป็นแบงก์ในในประเทศไทยอะ่ะ แบงค์ใหญ่ๆก็จะมีบริษัทหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพกสิกรไทยพาณิชย์เนี่ยเขามีบริษัทหลักทรัพย์ของตัวเองเขาก็ปล่อยกู้ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ตัวเองเนี่ยถ้าเป็นในต่างประเทศอ่ะก็จะมากกว่าบริษัทหลักทรัพย์ในต่างประเทศธนาคารเนี่ยจะมี Investment Banking คือมีหน่วยลงทุนเลยรายได้ของแบงค์เนี่ยมาจาก Investment มากพอสมควรอย่างเช่นดอยส์แบงค์ของเยอรมันอะไรเงี้ยถ้าเราไปแท็กดูคือมันก็จะล้ำกว่าประเทศไทยหน่อยนะครับให้ความรู้แทรกนิดนึง เหตุผลที่ทำไมต่างธนาคารต่างประเทศอ่ะมันมีส่วน Investment Banking มากกว่ามากกว่าประเทศไทยเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยส่วนต่างดอกเบีย้ยเงินฝากกับเงินกู้เนี่ยมันแคบอัตรากําไรมันน้อยเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยต้องการให้คนเ่กู้เงินเยอะๆเพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจมันโตเสร็จแล้วไปเก็บภาษีพวกนี้แทนแต่อย่างแต่อย่างประเทศไทยเนี่ยส่วนต่างดอกเบี้ยของธนาคารดอกดอกเบี้ยเงินฝากกับเงินกู้เยอะ เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีประสบการณ์กับคนหนี้เสียเยอะมันก็เลยมีความเสี่ยงตรงนี้เยอะวิกิต40เนี่ยก็เลยกันแก๊ปให้ห่างไว้อ่าเพื่อว่าธนาคารจะได้รับมือกับหนี้หนี้เสียได้มีอัตรากําไรมากหน่อยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ทําให้ทําให้ธนาคารพาณิชย์ในไทยส่วนใหญ่เนี่ยมีความได้เปรียบธนาคารต่างประเทศก็คือตรงนี้แหละนะ แต่ในะขณะเดียวกันก็ถูกต่อว่าจากระบบทุนนิยมนะเพราะว่าการที่ดอกเบีย้ยส่วนต่างดอกเบีย้ยสูงกว่าต่างประเทศเนี่ยก็ทําให้ไม่สนับสนุนให้ให้ธุรกิจเกิดง่ายคือกู้ยากอารมณ์ประมาณนี้นะแรกไปความรู้แล้วอ่ะคราวนี้เรากลับมาเรื่องฟันโฟรเราที่ผ่านมาเนี่ยเงินที่มันล้นออกไปตรงนี้มันก็คนก็เอาไปลงทุนถูกไหมคราวนี้พอดอกเบีย้ยมันต่าที่ผ่านมาเนี่ยผมผมยกตัวอย่างเช่นนะกู้เงินเนี่ยเสียดอกเบีย้ยเนี่ย เฟดเนี่ยให้มาคือ0.25ใช่ไหมแล้วกู้มาเนี่ย0.25แต่ถ้าเกิดว่าคนที่เอาเงินกู้ดอกเบี้ยอย่างธนาคารเองเนี่ยรับตรงใช่ไหมอย่างในต่างประเทศนะธนาคารเองเนี่ยมีส่วน investment banking ของตัวเองใช่ไหมธนาคารเองเนี่ยได้เสียดอกเบี้ยแค่0.25ใช่ไหมธนาคารทําไงธนาคารก็เอาไปซื้อตราสารนี้ระยะยาวที่ผ่านมานะที่ได้ดอกเบี้ย1.25สมมตินะสมมติแค่นี้กำไรส่วนต่าง1%ทันทีแล้วถามว่า ถ้าความเสี่ยงมันต่ําทําไมไม่กู้เยอะ,เ,ยอะเลยทําไมไม่กู้มาซื้อตาสารนี้เยอะๆเ,เลยก็ <S <S เรา,าได้ดอกเบีย้ย0.25ใช่ไหมมันก็เลยกู้คือเอาเงินที่เฟดให้ดอกเบีย้ย0.25เนี่ยไปซื้อตาสานนี่ระยะยาวไปเลยที่ผ่านมาเนี่ยตลาดตาสานนี้ก็เลยมีเงินไหลเข้าเยอะมากถ้าเราไปดั้งดูตาสานนี้ในในโลกเราที่ผ่านมาดอกเบีย้ยมันลงต่ามากเลยคือ,คอเวลาถูกซื้อเรื่อยๆดอกเบีย้ยมันจะต่านะอันนี้เป็นความรู้นะ คือคอดอกเบี้ยมันจะต่ำว่าถูกซื้อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเ,เหตุการณ์เมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มมีความเริ่มมีการพอเราเกิดโควิดใช่ไหมก็เริ่มมีการอัดฉีดเม็ดเงินตรงเข้าระบบเศรษฐกิจตรงแล้วเพราะเราเริ่มรู้สึกว่าเงินเนี่ยมันไปไม่ถึงภาคประชาชนสักทีนะใช่ไหมแล้วเราก็เกิดโควิดคำว่าอัดฉีดตรงก็เหมือนกับประเทศไทยว่าแจกไปเลยเงิน3000บาทให้เขาไปใช้เลยเราใส่เงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจจริงเลย ซึ่งสหรัฐก็ใส่ทุกประเทศทั่วโลกก็ใส่ยุโรปก็ใส่ใครก็ใส่คราวนี้เงินมันก็เลยเริ่มเฟอมันก็เริ่มทางานของมันกลไกมันทำงานคราวนี้เงินเฟอก็เริ่มเกิดบ้างเริ่มเกิดบ้างเล็กน้อยแอคนก็เริ่มกังวลว่าเอ้ยถ้าเงินเฟอร์เกิดเนี่ยเดี๋ยวเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยไหมนะอย่ากันนั้นเลยเมื่อเกิดความเสี่ยงสูงขึ้นคราวนี้เฟดก็ไม่อยากขึ้นดอกเบี้ยหรอกเพราะว่าเศรษฐกิจเพิ่งฟื้นตัวจากโลกโรคระบาดใช่ปะ ถ้าขึ้นดอกเบีย้ยเดี๋ยวภาคธุรกิจก็จ่ายไม่ไหวคน SME แย่เยอะแยะเนี่าจะมาขึ้นดอกเบีย้ยอะไรตอนนี้เพราะฉะนั้นต้องต้องดอกเบีย้ยต่ําแต่ก็ไม่อยากให้เงินเฟอ้อสูงนะเพราะถ้าเงินเฟอ้อสูงอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะควบคุมไม่อยู่แล้วเดี๋ยวกลายไปว่าสุดท้ายต้องขึ้นดอกเบีย้ยคือเงินตัวเองจะอ่อนค่าจนเกินไปแล้วมันจะเสียความน่าเชื่อถือเพราะว่าถ้าเงินเฟอ้อมากจนเกินไปอ่ะเงินดอลลาร์คนก็จะไม่ให้เครดิตใช่ป่ะพอคนไม่ให้เครดิตคนก็จะไม่ซื้อพันธบัตรสหรัฐใช่ป่ะ ที่สหรัฐเนี่ยมีมีเงินมาช่วยเหลือธนาคารพาณ์ิชย์ตัวเองก็เพราะว่าทุกประเทศทั่วโลกอะ่ะซื้อพันธบัตรสหรัฐสำรองสำรองเป็นเงินประเทศตัวเองถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นสหรัฐก็มีหน้าที่ประคองเครดิตไม่ให้เสียความน่าเชื่อถือก็ต้องทําให้เศรษฐกิจตัวเองดีแล้วก็ต้องไม่ทําให้เงินเงินดอลลาร์หรือเศรษฐกิจสหรัฐเกิดภาวะเงินเฟ้อด้วยเพราะว่ามันก็เป็นการบอกไกลว่าดอลลาร์จะอ่อนค่านะดอลลาร์จะอ่อนค่านะก็ต้องประคองใช่ป่ะอันนี้ถามว่าเฟดก็ต้องเนี่ย กังวลไหมเพราะฉะนั้นเราต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ร e เวิร์สริสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณไกลๆว่าเฮ้ยสหรัฐหนึ่งเลยก็คือกลัวเงินเฟอ้อจริงไม่งั้นไม่ทำถูกไหมอันที่สองคือไม่รู้แหละป้องกันก่อนเลยดึงสภาพคล่องก่อนเลยเพราะว่าถ้าลดเงินเฟอ้อก่อนลดเงินในระบบก่อนเลยดึงเงินออกเลยทั้งหดึงเงินออกจะเกิดผลกระทบอย่างไร ถ้าดึงเงินออกอธานาคารพาณิชย์เราคิดง่ายๆเมื่อกี้เล่าว่าเฮ้ยไอ้พวก investment b a n k i n g อ่ะที่เขาได้ดอกเบีย้ย0.25ย์้าไปซื้อตราสารนี่เขาก็ต้องขายซึ่งตอนนี้ขายไปแล้วถูกไหมที่ผ่านมาขายไปแล้วตอนนี้สิ่งผลกระทบที่เราเห็นอีกอันหนึ่งก็คือว่าสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงจะต้องถูกขายก่อนผมยกตัวอย่างเช่นตลาดคริปโตก็ปรับฐานพอสมควรเพราะว่าสินทรัพย์เสี่ยงสูงก็ต้องถูกปรับฐานต้องขายก่อน,อม,นม,มันมีเสี่ยงสูงจาก2ออย่างหนึ่งเลยเสี่ยงสูงจากคุณสมบัติิิิสสสสนนนททรรัััพพยยยย์เ์เเเเออองงงงง่่่าาชคคปโตีุณมู นะครับก็เลยถูกขายเพราะว่าเขาผันผวนจะา่าคาดดาวอนาคตยากอันที่2คือเสี่ยงสูงจากวิธีการลงทุนเช่นมีเงินร้อยบาทอย่างเช่นเราเราตามข่าวเฮดฟันที่เจ๊งอะ่ะมีเงินร้อยบาทแต่ว่าลงทุน600บาทใช่ไหมไอไอเฮดฟันที่เจ๊งอะ่ะก็คือคนที่ใช้เงินกู้เพราะอะไรเพราะว่าเห็นว่าดอกเบี้ยม,มันตามถ้าเราใช้เงินกู้อะ่ะหเท่าอะ่ะแสดงว่าเวลากําไรเราจะกาไร6เท่านะเฮดฟันก็เลย ก็เลยพยายามอยากจะได้กาไร6เด้า6เท่าอะ่ะต้องการตัวคูนอะ่ะก็กู้เงินไปใช้ซึ่งรีเวิร์สลิปโปเนี่ยมันก็เลยสะท้อนว่าต้องอย่างนี้นะเท่ากับมันเป็นการยืนยันว่าเฮ้ย mm hmm. สินทรัพย์เสี่ยงสูงเนี่ยอาจจะยังปรับฐานไม่จบนะสินทรัพย์เสี่ยงสูงเนี่ยอาจจะยังปรับฐานไม่จบอาจจะยังต้องปรับฐานอีกเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มดึงเงินคืนคือเรายังไม่ต้องพูดถึงการขึ้นดอกเบี้ยนะเพราะเฟดต้อง ไม้แรกคือต้องขึ้นดอกเบี้ยให้ชา้าที่สุดเป็นงั้นไม้แรกต้องทําถ้าอยากทําจริงๆก็จะต้องลด QE ก่อนนึกออกไหมความความแปลกก็คือว่าสินทรัพย์เสี่ยงสูงเนี่ยมันถูกขายใช่ไหมแต่แสดงว่าเฟดแอคชั่นอย่างนี้ก็แสดงว่ากลัวเงินเฟอ้อใช่ไหมคราวนี้ไอคนที่มันลงทุนน่ะมันก็กลัวเงินเฟอ้อเหมือนกันสิ่งที่ตลกก็คือว่าเขาก็จะขายสินทรัพย์เสี่ยงสูงใช่ไหมแต่เขาก็ต้องย้ายเงินใช่ไหมจากสินทรัพย์เสี่ยงสูงไปเลือกสินทรัพย์ที่เสี่ยงต่ําถึงเสี่ยงกลาง ที่สามารถชนะเงินเฟ้อได้เฮ้ยกลายเป็นต้องมาเลงไว้เฮ้ยและไอสินทรัพย์ที่ว่ามันจะถ้าสินทรัพย์เสี่ยงต่ําก็คือสินทรัพย์เสี่ยงต่ําที่ป้องกันเงินเฟ้อได้ถ้าสินทรัพย์เสี่ยงกลางที่สามารถชนะเงินเฟ้อได้ผมยกตัวอ,อย่างเช่นในตลาดหุ้นต่างๆอย่างเช่นผมเข้าใจว่าหุ้นหุ้นหุ้นเทคหุ้นอะไรพวกเนี้ผมว่ามันก็ยังยังยังมีโอกาสอะแหละครัวเนี้เงินมันก็เลยตลกอย่างนี้แหละ ก็คือว่าไอที่มันต้องลดก็ลดไอที่มันต้องซื้อก็ซื้อโลกอะ่ะมันก็เลยเป็นเคเชฟชัดเจนไงฟันโฟเนาะเอออันนี้ก็คือที่ไปที่มาผลกระทบแหละยกตัวอย่างนะครับที่เราก็เรามาเข้าเรื่องของเรา <c ười> พอเราพูดอย่างนี้เสร็จปุ๊บขออนุญาตอัปเดตราคาทองคำนิดนึงนะถ้าเราพูดอย่างนี้เราก็ไม่แปลกนะที่ที่เราเราพูดถึงเ,เดี๋ยวนิดน,นึงนะ แล้วก็ไม่แปลกครับว่าทาไมทําไมทองคําถึงปรับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่ผ่านมาก็คือเงินเฟอ้อมาทองคําก็มาในขณะที่คริปโตลงใช่ป่ะแต่ทองคําขึ้นใช่ป่ะอันนี้เราเข้าใจแล้วเนาะว่าทําไมาสินทรัพย์เสี่ยงสูงถูกขายแหละแล้วก็มาซื้อสินทรัพย์ที่เสี่ยงต่ํากว่าเพราะว่าทองคมามันก็ยังมีรูปประพันธ์ที่จับต้องได้แล้วมันก็ได้รับการยอมรับมายาวนานหลายร้อยปีเอ,อย่างนี้ดีกว่านะเออซึ่งเนี่ยมันก็เลยขึ้นอย่างงี้แหละนะอันนี้ก็คือที่ไปที่มานะครับอัปเดตทองคําก่อนนะ และ,ะถ้าเราพูดถึงแบบกองทุน ETF หุ้นจีนออ,อย่างไชน่าอย่างเงี้ยไชน่าหุ้นจีนหลังจากที่ปรับฐานเนี่ยก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นพร้อมกับ,พร,กบพร้อมกับทิศทางราคาทองคำจีนเลยนะคือการาฟเนี่ยมาทรงเดียวกันเลยนะคือหุ้น ETF หุ้นจีนกับทองคำเห็นไหมก็คือมันถ่ายเทมันถ่ายเทเงินมันก็ยังไหลไปเรียกงงว่าคนก็ยังเชื่อว่า หนึ่งเลยก็คือว่าเงินจีนเนี่ยแนวโน้มน,น,น่าจะแข็งค่าแต่จีน,น,นไม่อยากให้เงินตัวเองแข็งค่ามากนัะนะบอกก่อนนะแต่จีนไม่อยากให้แข็งค่าหรอกแต่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าคนก็ต้องคิดว่าเงินดอลลาร์เฟ้อใช่ไหมแสดงว่าอยู่จีนเนี่ยเงินจีนน่าจะเฟ้อน้อยกว่าเงินดอลลาร์เพราะฉะนั้นจีนน่าจะปลอดภัยกว่าอารมณ์ประมาณนี้มันก็ย้ายยย้ามาอยู่ตรงนี้นึกออกไหมเหมือนกันน่ะเขาก็เชื่อว่าผลตอบแทนของตลาดหุ้นน่ะ บวกกับอัตราแลกเปลี่ยนะยังน่าจะคุ้มอยู่แต่แตกต่างกับประเทศไทยนะประเทศไทยนี่ก็คือเขาซื้อตาสารนี้ประเทศไทยนี่พูดไปละเขาซื้อตาสารนี้ประเทศไทยเนี่ยเ,เดือนเมษาที่ผ่านมา3 0,000กว่าล้านเป็นตาสานี้ระยะยาวก็คือเขาเขามองว่าถ้าเงินดอลลาร์เฟอส์ได้ดอกเบีย้ยประเทศไทยคุ้มกว่าอารมณ์ประมาณเนี้ยก็คือเสี่ยงต่ากว่าแต่ตลาดหุ้นมองว่ายังเสี่ยงสูงก็เลยเลยเลย,เลยไม่ซื้อจริงจังอ่านะครับอ่ะก็ฟันโฟก็กระทบอย่างนี้นะครับ แล้วก็อัปเดตนิดนึงเพราะฉะนั้นเราเราเข้าใจว่าโอเคหุ้นจีนให้ดูตัวอย่างนะจีนกับทองคําขึ้นใช่ไหมให้ดูว่าฝันโฟบบล้ะอันนี้ขออัปเดตนิดนึงนะอันนี้คือเป็นโชคดีของเรามากสาหรับใครที่สนใจลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงนะสำหรับกระจายกระจายการลงทุนดีกว่าผ่าน efinco ของเราเนี่ยนะครับก็สามารถสนใจก็สมัครได้แต่เราอัปเดตกันนิดนึงสำหรับคนที่ติดตามทุกวันพุธโชคดีมากว่าพุธก่อนหน้านั้นเราตัดสินใจซื้อไป 27, ที่สองหมืม่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบสามบาทได้ใหมมาสุดท้ายตอนที่เรา โชคดีมากเพราะว่าซื้อไปแล้วมันยังขึ้นประเด็นก็คือว่าทิศทางทองคาตอนนี้มันกลายเป็นแนวโน้มขาขึ้นไงนี่เราก็ยังไม่รู้เลยว่าตอนเนี้ยสายสายเทคนิคเกอก็คือเป็นแนวโน้มขาขึ้นเราทาอะไรไม่ได้นอกนอกจากถือถ้าย่อตัวก็ต้องซื้อด้วยถ้าถ้าถ้าถ,ถ้าย่อตัวก็ยังต้องซื้ออีกเพราะว่ามันกลายเป็นว่าการาฟวีกับมันเบรกด้วยไงอืม,มก็เลยลําบากหน่อยเพราะว่ามันกลายเป็นแนวโน้มขาขึ้นตอนนี้ก็คือว่าเน้นว่าซื้อมากมากกว่าขายอะ่ะ เดี๋ยวรอสัญญาณนะยังไม่มีสัญญาณขายเลยถ้าย่อเนี่ยเดี๋ยวก็แอคชั่นซื้อเพิ่มเติมนะครับอ่ะโอเคก็อัปเดตทองคำนะครับคราวนี้ก็อัปเดตตลาดหุ้นไทยสักนิดหนึ่งดีกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็คือบังเอิญมากโชคดีมากพอดีว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาเราบอกว่าเอ้ยเซ็ตจะไซด์เว้าขึ้ใช่ป่ะแต่วันศุกร์วันที่เราอัดรายการกันอ่ะมันยังมันยังมันชนแนวต้านแต่มันไม่ผ่านนะเพราะว่าถ้าเราพูดถึงหุ้นขนาดใหญ่ในเซ็ตห้เนี่ยแนวต้านมันอยู่ที่965ใช่ป่ะ เราผมบอกว่ามอเตอร์ก็ต้องปิดยืนเหนือ966เพื่อที่ว่าจะเบรกกราฟลายวันเพราะว่าถ้ายืนเหนือ966ได้เซ็ต50เนี่ยเขาก็จะมองว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วบังเอิญเลยกลับมามันก็เบรกได้จริงๆนะใน,ใน6ใน960นาทีเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่อ่าเนี่ยฟทังขวานะเป็นแนวโน้มขาขึ้นในขณะที่ก็เบรกลายวัน966ก็กลายเป็นว่าตอาเนเน,นีขขน้กลายเป็นว่า3ไทม์เฟรมอ่ะกลับมาเป็นแนวโน้มขาขึ้นกลายเป็นว่ากราฟวีคเห็นไหมเอา้าเรามาดูนะกราฟวีคเนี่ยเป็นแนวโน้มขาขึ้น กราฟลายวันเป็นแนวน้ำขาขึ้นกราฟรายชั่วโมงเป็นแนวน้ำขาขึ้นก็เลยกลับมาแต่ที่ให้ไว้ว่าเป็นไซด์เวัพเพราะการขึ้นรอบนี้ต้องลุ้นนิดหนึ่งเพราะว่าการขึ้นขึ้นครั้งแรกขึ้นเร็วขึ้นครั้งที่2ขึ้นช้าแล้วก็ย่อตัวขึ้นครั้งที่3มเราก็เลยกลัวว่าการขึ้นครั้งที่3มรอบนี้จะจะเป็นการขึ้นที่เรียกไงว่าอาจจะเป็นการขึ้นเฮือกเฮือกก่อนที่จะปรับฐานอีกรอบนึง โดยเชิงเทคนิคอลนะก็เลยกังวลว่าอาจจะขึ้นได้ไม่ไม่เยอะมากซึ่งตอนที่เราคุยกันเรื่องฟันโฟก,ก็คือว่าคนที่จะดันตอนเนี้ก็คือกองทุนภายในประเทศเห็นไหมตอนเนี้เขากลับมาซื้อมากกว่าค่าเฉลี่ยแล้วที่บอกว่าเป็นไซเบอร์อัพนอกจากว่าในมุมกราฟเทคนิคอลที่มีการชะลอตัวขาขึ้นมารอบหนึ่งทําให้รอบนี้เรากังวลว่ายัางมีโอกาสที่จะอยู่ในแพทเทิร์นชะลอตัวขาขึ้นอยู่เหมือนเดิมคือขึ้นไม่เยอะมากในขณะเดียวกันเราก็บอกว่ากองทุน ภายในประเทศเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยใช้วิธีการหลอกขายหมายความว่าซื้อดันเซ็ตขึ้นไปแล้วก็ขายออกมามากกว่าเดิมเราก็เลยกังวลว่ากองทุนจะใช้วิธีการเดิมเหมือนที่เคยทําก็คือว่าซื้อเพื่อดันให้เซ็ตขึ้นเสร็จแล้วก็หลอกขายออกมาเพราะตอนนี้มีคนเปิดพอร์ตเนี่ยเข้ามาเยอะขึ้นพอเศรษฐกิจชะลอตัวหาเงินทางอื่นยากคนก็เลยเข้ามาหาเงินในการลงทุนก็เลยเปิดพอร์ตบัญชีเนี่ยนะเดือนหนึ่งเป็นแสนบัญชีแอคเคาน์เนี่ยเอาเงินเข้ามามารับซื้อหุ้นต่อเพิ่มเติม เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจังหวะมันเหมาะสมอ่ะนั่นออกบ้า <c oughs> นะครับก็ระวังกันต่อไปนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ฝากไว้เป็นเป็นความรู้เป็นแง่คิดแล้วกันนะแล้วถ้าเกิดว่าใครมีคําถามนะครับก็สามารถอ่พิมพ์คอมเมนต์ไว้สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับสิ่งใดที่ผมตอบได้ก็จะตอบให้ถ้าตอบไม่ได้ขออภัยด้วยนะครับและเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่นะครับวันศุกร์ครับสวัสดีครับ